เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณนายค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานกว่า20 ปีแล้วโดยตัวคุณนายเองเป็นคนขับรถส่งพัสดุซึ่งต้องส่งอะไหล่รถยนต์วันหนึ่งมีลูกค้าโทรมาสั่งให้ไปส่งอะไหล่ที่จังหวัดนครนายกซึ่งระหว่างทางเป็นทุ่งนาตลอดทางและตัวคุณนายเองก็รู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาเหมือนภาวะพะวงแปลกๆเลยบอกคนรถว่าพยายามสะกิดด้วยอย่าให้หลับแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อเครื่องยนต์รถเกิดเสียขึ้นมาเสียแบบดื้อช่วงเวลา1-2และมาเสียอยู่หน้าซุ้มประตูวัดแห่งหนึ่งคุณนายให้เด็กรถลงไปดูปรากฏว่าเครื่องก็ปกติแต่กลับสตาร์ทไม่ติดคุณนายและเด็กรถจึงตัดสินใจนอนเฝ้ารถกันไปก่อนแล้วเช้าค่อยดูต่อว่ารถเป็นอะไรเพราะจะไปขอความช่วยเหลือก็คงไม่ได้เพราะแถวนั้นไม่มีบ้านคนอยู่เลยแต่จนแล้วจนรอดคุณนายก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วกลัวพวกโจรด้วยเลยตัดสินใจอีกรอบชวนเด็กรถเดินเข้าไปในวัดเพื่อขอที่นอนคุณนายและเด็กรถเดินเข้าไปในกุฏิหลวงพ่อซึ่งอยู่ห่างจากซุ้มประตูวัดประมาณ2 กิโลเมตรเมื่อไปถึงจึงไปขอที่นอนหลวงพ่อจึงให้ไปนอนที่หลังเมมซึ่งเป็นที่นอนของสัปเหร่อเมื่อเดินไปถึงแล้วเห็นมุ้งกลางอยู่ทั้งคุณนายและเด็กรถจึงพากันเปิดมุ้งและเข้าไปนอนแต่ตัวคุณนายเองเห็นลุงคนหนึ่งนอนอยู่รูปร่างท้วมๆและข้างๆก็มีอาหารวางอยู่คุณนายเองก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างตลอดเวลาจะเห็นลุงคนนั้นเดินวนไปวนมากินข้าวบ้างเดินมามองเด็กรถบ้างยิ้มให้คุณนายบ้างพอเช้าแล้วหลวงพ่อเดินมาหาซึ่งถามว่านอนหลับสบายดีหรือไม่แล้วสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาคุณนายถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครหลวงพ่อบอกว่าคนนี้คือสัปเหร่อคุณนายตกใจแล้วถามว่าผู้ชายที่นอนอยู่ในมุ้งคือใครหลวงพ่อตอบว่านั่นไม่ใช่สัปเหร่อแต่เป็นศพไม่มีญาติตายมาหลายวันแล้วคุณนายหัวตั้งรีบเกาะชายผ้าเหลืองหลวงพ่อแล้วเรียกเด็กรถให้ออกไปทันทีเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังรับฟังเราอาจจะยังเล่าไม่เก่งนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มหัดไปเรื่อยๆเราฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะเราจะตั้งใจทำให้ดีเลยขอบคุณค่ะ